แจ็คเกอรีนเฉลยสามีดารามีบ้านเล็กไม่ใช่คู่ป๊อกมากกี้แต่คอมเมนต์มีเข้าเป้าชี้ของลับเอียงซ้ายแจ็คเกอรีนเฉลยสามีดารามีบ้านเล็กไม่ใช่คู่ป๊อกมากกี้แต่คอมเมนต์มีเข้าเป้าชี้ของลับเอียงซ้ายหลังจากที่มีประเด็นร้อนแรงในวงการโบออกมาให้ตามสืบกันว่าสามีหล่อของดาราสาวมีบ้านเล็กเรื่องแดงเมื่อไหร่เตรียมช็อกได้สาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อมเอ่ยชื่อจะช็อกเพราะไม่ควรเป็นบ้านเล็กผู้หลงหัวฝักหัวปั๊มไม่เกรงใจเมียส่งคนตามเฝ้ากลัวคนมาจีบสาวน้อยสามีมีเมียเพชรอยู่ในมือแท้ๆกลับปล่อยให้หลุดมือไปซึ่งผู้สื่อข่าวบันเทิงชื่อดังแจ็คเกอรีนก็ได้บอกใบ้ของเรื่องว่าเอียงซ้ายจุดนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเดาๆไปต่างๆนานาซึ่งคู่ที่ถูกโยงก็คือป๊อกภัสสรกรมากกี้ราศีเนื่องจากมีผลงานเพลงดังก้มต่ำเนื้อเพลงติดปากท่อนที่ว่าโยกซ้ายโยกขวาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อกระแสข่าวลือดังกล่าวเพราะฝ่ายชายรักครอบครัวมากๆล่าสุดด้านของแจ็คเกอรีนต้องรีบมาอัดคลิปเคลียร์ข่าวผ่านทาง TikTok ส่วนตัวว่าขอแก้ข่าวหน่อยนะคะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้พี่แจ็คเกอรีนก็ได้มาเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องราวของเป็นข่าวลือว่าสามีของนางเอกดังแอบภรรยาไปคั่วสาวน้อยที่เพียบพร้อมหลงรักหัวปักหัวปั๊มที่เราเล่าให้ฟังกันวันก่อนปรากฏว่าตกใจมากใครเป็นคนโยงในคลิปเราพูดถึงคนคนนั้นว่าเอียงซ้ายคนไปโยงป๊อกมากกี้แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามในไอจีป๊อกมากกี้เยอะเลยเกรงใจป๊อกมากกี้มากเลยอยากจะบอกว่าไม่ใช่ป๊อกมากกี้นะคะที่เราเล่าว่ามีคนโทรศัพท์มาบอกว่าคนคนนั้นเขาเอียงซ้ายหมายความว่าของลับเขาอะเอียงซ้ายเราไม่ได้ใบ้ถึงเพลงก้มต่ำไม่ใช่นะคะยืนยันว่าป๊อกมากกี้เขารักกันดีนะคะส่วนสามีของนางเอกดังคนนั้นเป็นใครเอาจริงๆคอมเมนต์เห็นเยอะแยะมากมายก็มีคนเข้าเป้าอยู่เหมือนกันนะคะแฟนเพลงเดือดมีป้าเงินใส่นักร้องดังโจอี้ภูวศิษฐ์ขณะกำลังแสดงสดแฟนเดือดมีป้าเงินใส่นักร้องดังโจอี้ภูวศิษฐ์ขณะกำลังแสดงสดในร้านเหล้าย่านสัตหีบชลบุรีซัดมารยาทควรพบมาร้านเหล้าด้วยวันที่26มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กอัพซาชินได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่โจอี้ภูวศิษฐ์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตณหน้าทองและดวงเดือนขณะกำลังขึ้นแสดงสดที่ร้านณศอบเสือป่าสัตหีบแยกเจจังหวัดชลบุรีโดยขณะที่หนุ่มโจอี้กำลังร้องเพลงฮิตณหน้าทองได้มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อมีคนดูได้ปาเงินขึ้นมาใส่เต็มหน้าหนุ่มโจอี้ก่อนที่คลิปจะถูกตัดไปโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าสงสารนักร้องเลยปาเงินใส่หน้าเขาได้ไงทําแบบนี้แย่มากมารยาทควรพบมาร้านเหล้าด้วยทําให้บรรดาแฟนเพลงของโจอี้ที่เห็นคลิปดังกล่าวถึงกับหัวเสียและวิพากษ์วิจารณ์ถึงคนที่ทําในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางร้านยังไม่มีการออกเปิดเผยหรือข้อมูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดเอ๊ะยังไงเจนมาภายคู่นี้มีพิรุธหรือจะข้ามเขตเฟรนด์โซนเอ๊ะยังไงได้โคจรกลับมาประกบคู่ด้วยกันอีกครั้งสำหรับเจนมากับนางเอกหน้าหวานภัยริมรดาแก้วบัวสายในละครเรื่องเพราะรักทางช่อง3ซึ่งก่อนที่ละครจะออกอากาศทั้งสองได้ให้สัมภาษณ์คู่เมื่อถามถึงความจิ้นในละครเล่นดีคนจะลุ้นจิ้นทะลุจอไหมงานนี้หนุ่มเจมถึงกับอาการออกมือไม้อยู่ไม่สุขทั้งยังไม่ตอบปฏิเสธด้วยร่วมงานกับเจมเป็นอย่างไรบ้างพายบอกเลยว่ารู้สึกอุ่นใจ
วยความที่รู้จักกันมานานและเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วด้วยพอมาอยู่ผู้จัดการเดียวกันอีกมันก็เลยได้เจอกันบ่อยไปทำนั่นทำนี่ด้วยกันบ่อยก็คือเราสนิทกันอยู่แล้วพอได้มาทำงานด้วยกันเราไม่ได้รู้สึกเกรงหรือกดดันอะไรเลยพี่เจมช่วยเราเยอะมากพี่เจมใจดีกับเรามากมากเลยก็เลยรู้สึกอุ่นใจมีอะไรเราปรึกษาเขาได้ตลอดเขาช่วยไว้ทุกด้านเลยต้องขอบคุณพี่เจมมากมากเลยค่ะเจมรู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นคนทำงานเก่งมากมากยิ่งพอมาร่วมงานด้วยยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายหลายอย่างบางทีเรายังต้องถามเขาเลยว่าน้องคิดว่ายังไงเป็นการฟีดแบ็กซึ่งกันและกันครับทำงานไปด้วยกันเลยครับเยี่ยมมากครับความสนิทที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันช่วยให้เราทำงานกันได้ลื่นไหลขึ้นจิ้งกันได้ง่ายขึ้นเจมทำให้คุยงานกันได้เลยถามได้เลยพี่คิดอย่างนี้น้องคิดยังไงทำให้ทำงานได้เร็วพายมันทำงานได้หลายขึ้นด้วยความที่เราไม่มีแก๊ปของการไม่รู้จักกันมันเลยทำให้ทำงานกันได้ง่ายขึ้นจิ้นทะลุจอเป็นเฟรนด์โซนคู่ใหม่ของวงการเจมตอนนี้อยากให้จิ้นกันในตัวละครไปก่อนส่วนจะเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเรื่องของอนาคตไปดีกว่าเขินตอบแบบนี้คิดเลยว่าคู่เรามีลุ้นนะเจมมันก็เรื่องจริงครับยิ้มเขินมันหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานกันสนิทกันเจอกันอยู่เรื่อยๆถ้าพูดถึงแบบนั้นก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปดีกว่าน้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากมากดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับเขาพายไม่ได้คิดแค่เรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันพี่เจมเป็นพี่ที่ดีของเรามาโดยตลอดเราสนิทกันได้ทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกันรู้สึกว่าเขาเป็นพี่ที่เราสนิทใจด้วยที่สุดเจมก็ดีใจที่ทุกคนสนับสนุนเราครับก่อนหน้านี้เราก็เคยมีข่าวด้วยกันมารอบหนึ่งแล้วด้วยพายเราไม่ได้เครียดหรือตกใจกับข่าวตั้งแต่เป็นข่าวรอบนั้นเราก็สนิทกันอยู่แล้วเจมมันที่มาที่ไปของมันอยากให้เป็นเรื่องของอนาคตไปคือผมยังพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันยังไม่มีอะไรจะพูดถ้าแฟนๆสนับสนุนเชียร์กันถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีอนาคตก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้ครับหัวเราะเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอนาคตในการจะพัฒนาไปในสถานะข้ามเขตเฟรนด์โซนเจมผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าปิดกั้นอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นน้องเขาน่ารักขนาดนี้ปิดกั้นไม่ได้หรอกครับมันไม่น่าใช่เรื่องนะครับผมว่าอย่างที่บอกตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้เท่านั้นเองแรงเชียร์มีผลเจมก็อาจจะมีและไม่มีครับแรงเชียร์เป็นเรื่องที่ดีแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาในอนาคตตอนนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะเขินครับพายไม่ได้ปิดกั้นตัวเองพายก็ไม่ได้คิดอะไรไปทางนั้นหรอกค่ะเป็นเรื่องของอนาคตไปค่ะฝากละครเพราะรักเจมเพราะรักเป็นละครแนวใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นเลยคือโรแมนติกแอคชั่นแล้วทั้งแอคชั่นกับโรแมนติกมันสอดรับกันได้ดีมากมากอยากให้ทุกคนได้ดีเวลาที่เล่นแล้วได้ดูเรารู้สึกเหมือนดูหนังฝรั่งที่เคยได้ดูอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะผมไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยโรแมนติกเลยต้องบู๊พายฝากละครเพราะรักด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาดูว่าความรักมีความสำคัญกับชีวิตเรามากแค่ไหนไม่ว่าจะความรักแบบเพื่อนครอบครัวคนรักอยากให้มาดูความรักหลายๆรูปแบบในเพราะรักกันนะคะอีกอย่างคือเป็นละครบูเรื่องแรกของไพด้วยอยากให้ทุกคนไปติดตามชมกันค่ะ